เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อที่เรื่องของการขยายตัวของเอกภพเนาะทีนี้การขยายตัวของเอกภพเนี่ยครับจะพบได้ในโครงสร้างขนาดใหญ่เท่านั้นระดับระหว่างกาแล็กซี่เนาะหรือถ้าพูดให้ชัดเจนนิดนึงคือระดับเมกะพาเซกโทษฮะเมกะพาเซก1พาเซกเนี่ยประมาณ 2.36 ปีแสงมั้งถ้าพี่จำเลขไม่ผิดนะพี่ก็คือระดับเป็นล้านระดับล้านปีแสงนะครับขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สังเกตครับว่าดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่ออกจากเราดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนที่ออกจากเราหรือว่าดาวเคราะห์บนท้องฟ้าไอ้ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆนะครับบนท้องฟ้ากำลังวิ่งออกจากเราเพราะอะไรเพราะดาวทั้งหมดที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยล้วนอยู่ในทางช้างเผือกครับซึ่งยังอยู่ในกาแล็กซีของเราถูกไหมไม่ได้ห่างกันในระดับพาเซกอยู่แล้วเอ้ยคือมันก็ห่างกันในระดับพาเซกแต่ก็ไม่ได้ห่างกันในระดับไม่กลับพาเซกนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยน้องก็เลยไม่สามารถสังเกตปรากฏการณ์เรชิปหรือว่าปรากฏการณ์การขยายตัวของเอกภพจากการสังเกตดาวฤกษ์ได้เนาะเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไตนั่นเองโอเคนะครับโอเคทีนี้กาแล็กซีอื่นๆที่เรายังพอจะสังเกตได้ที่เราพอจะสังเกตได้นะครับมักจะมีแนวโน้มที่จะเกิดเรชิปเสมอแต่มันก็ไม่เสมอไปครับตัวอย่างก็เช่นแอนโดรเมดาที่เราพบบลูชิปอะบลูชิปแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าหาถูกไหมแปลว่าเฮ้ยแอนโดรเมดามันกำลังพุ่งเข้าหาเราอยู่นะครับผมซึ่งขัดกับหลักการของเอกภพที่กำลังแห่ตัวอยู่ถูกไหมเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราถูกจริงเนี่ยเอกภพมันเอ้ยโทษครับถ้าเราถูกจริงแอนโดรเมดามันก็ต้องเคลื่อนที่ออกจากเราถูกไหมครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เชื่อว่าไอ้ทฤษฎีเอกภพแผ่ตัวเนี่ยยังจริงอยู่ครับแล้วที่แอนโดรเมดามันเคลื่อนที่เข้าหาเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ไม่ไกลเรามากแล้วก็มีมวลค่อนข้างสูงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลจากแรงดึงดูดครับของทั้งของใช้คำว่าของเราก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าแรงดึงดูดมันต้องเป็นของ2คนถูกไหมครับเอ้ยของทั้ง2กาแล็กซี่ถูกไหมมันก็เลยทำให้ไอ้แอนโดรเมดาเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าหาเราแล้วก็เกิดเรชิปขึ้นครับโอเคนะโดยที่ทฤษฎีการหายตัวของเอกภพมันก็ยังถูกต้องเหมือนเดิมเพียงแค่ใช้กับแอนโดรเมดาไม่ได้เพราะแอนโดรเมดาอยู่ไกลไปแล้วก็ได้โดนผลของแรงดึงดูดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะจบเรื่องของการหายตัวของเอกภพไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวจะเข้าบทต่อไปเรื่องการกำเนิดเอกภพครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ